มาค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวิสก็มีหนังมือท่ากับประสาทช่องเธอค่ะทุกคนเก่งเลยอันดับ5กับ King Arthur นะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้6,100,000ค่ะอันดับ4นะคะ Fast and Furious A ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้6.15 ล้านรายได้รวม323.52 ล้านค่ะส่วนอันดับ3กับ Alien นะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้7.97 ล้านรายได้รวม7.97 ล้านค่ะGuardians of the Galaxy Volume 2อยู่ในอันดับ2นะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 26.73 ล้านรายได้รวม 123.90 ล้านค่ะอันดับ1นะคะตกเป็นของฉลาดเกมโกงค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 67.83 ล้านรายได้รวม 70.01 ล้านค่ะใช่น่าจะได้แหละครับผมตอนนี้คนที่ตอบหนังในซองอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณพฤกษ์สะทอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพฤกษ์สะทอนตอบว่าอะไรคะ33ครับ33เก่งจังเลยอ่ะเออยังไงอ่ะคำใบ้มันก็ประหลาดประหลาดได้คำใบ้ที่2นะครับคืออะไรนะคำใบ้ที่2อาชีพที่เสี่ยงนะฮะอาชีพที่เสี่ยงมันไอเดียวอล์กเดินบนลวดก็เสี่ยงนะเก่งมากก็เก่งมากมันนึกแต่คันอันนี้อันเดียวอ๋อมันนึกออกอันนี้อันเดียวเลยนะโอเคครับเก่งอย่างนี้ต้องได้เรื่องของรางวัลในรายการครับใช่แล้วค่ะมาเริ่มจากของชิ้นแรกนะคะเสื้อยืดจากภาพยนตร์เรื่อง King Arthur ค่ะจาก Wonder Brothers Thailand ค่ะอีกหนึ่งชิ้นนะครับยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับ King Arthur เป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าใส่ดินสอครับไปโรงเรียนนะครับตามมาด้วยของที่ระลึกจาก Guardians of the Galaxy Volume 2นะครับสมุดแล้วก็โปสการ์ดอะไรเงี้ยนะจาก Walt Disney Thailand นะครับท้ายเป็น DVD ครับ Office Christmas Party นะครับ United Home Entertainment อะไรพี่เสื้อสวยสุดนะจ๊ะเอาเสื้อครับผมนี่แง่ไม่มีแถวอย่างอื่นยินดีด้วยนะคะได้รับเสื้อจาก King's Archer ไปนะคะ Wonder Brothers Thailand ค่ะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะวันจันทร์นะวันจันทร์นะทีมงานติดต่อไปนะได้ครับผมค่ะโอ้ลงไม่ได้อ่าน SMS อะไรเลยสักนิดเลยเนาะใช่มาหน่อยนึงอันนี้ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกมานะคะยินดีด้วยกับทั้ง3เบอร์เลยชอบเอเลี่ยนทุกภาคเลยครับติดตามดูตลอดตั้งแต่เด็กจนภาคที่ไปอยู่ในโรงเลยคุณชานนะครับเอเลี่ยนเลยค่ะหนุกหนานมากๆสวัสดีพิธีกรทั้ง3หนังสัปดาห์ที่ชอบคือก็อดซิลล่าและแปซิฟิกริมค่ะอยากให้ทำหนังสัตว์ประหลาดปลาช่อนเขมือบโลก น่ากลัวไหมฮะปกติเห็นมันแทกอยู่เฉยๆเห็นมันโดนสับอยู่ในตลาดแล้วที่ปักเงี้ยแค่ฟังชื่อก็ต้องให้แล้วครับนิวเอเลียนเอ๊ะชื่อกับนิวอลิสไม่มีของฝากแจกซิงไฮมาแจกในรายการแจกนี่ไงบอกไปแล้วบอกไปแล้วเขาไปร่วมสนุกได้ในแฟนเพจนะคะวีไฟเดอร์แฟนเพจนะจ๊ะเจลิสหนาวเลยครับผมไปกอดคลายหนาวไหมครับนี่เย็นเฮ้ยอะไรอะไรอะไรข้ามศพพี่สองคนไปก่อนน้องมันบอกว่าพี่ก็ตายสิครับผมจะได้ข้ามคุณรอข้ามอยู่ฮันเตอร์อยากดูมากๆเพราะจัดจิโอทินใกล้ผมดีใจแทนทีมงานหนังจริงนะฮะอยากดูมากเพราะว่าหนังมันไม่น่าจะแบบเนาะดูเอเลี่ยนไป18รอบแล้วครับเพราะเป็นเด็กในโรงหนังชั่วคราวเอียนมากๆแต่ก็ยังหนุกอยู่นะอยากให้สร้างคังคกพิฆาตจักรวาลคังคกที่หอบมาช่อนเลยมันย่นกว่านะมันย่นกว่าเบ่งยางเนี่ยเลยอยากให้สร้างแมวเหมียวพันสยองโลกแมวเหมียวอะไรคือแมวเหมียวพันสยองโลกฉลามทรายในเรื่องแซนชาร์กสนุกครับกับฉลามที่ไล่ล่าคนบนหาดทรายครับชอบผลงานเตอร์ทีอะไรเนี่ยอ๋อนั่งรถเมล์ต่อเดียวไปถึงเลยฮันเตอร์อ๋อฮันเตอร์หรือเตอร์ยังมีคนตอบนะครับแมนฮูโนอินฟินิตี้ชอบเลยทำอะไรอย่างนี้ได้เวรกรรมนี่นะเออเวรกรรมเขาให้ปวดหลังอยู่ตอนนี้แหละปวดหัวอยู่ตอนนี้ปวดไหล่ปวดหลังคนบอกว่าแจกใน YouTube บ้างสิครับก็ YouTube เนี่ยมันเยอะคนมันเยอะแล้วครับเราก็อยากให้แฟนเพจ Facebook คนมันเยอะมัน YouTube ใช่ตามจาก YouTube ไปที่แฟนเพจนะคะก็จะได้ลุ้นทางนั้นเองมันยากเย็นอะไรอย่าบอกนะว่าแกไม่มี YouTube ไม่มี YouTube แต่ไม่มี Facebook อ่ะไม่มีแอคเคาท์เป็นไปไม่ได้อย่าลืมสั่งลาคุณหัวควายได้นะคุณหัวควายที่สงสัยมาในเรื่องราวเกี่ยวกับสแกนเนอร์นะครับว่าหาดูได้ที่ลิงก์ไหนคุณไปผิดนะครับตอนนี้คุณไปผิดที่นะครับ
พอสแกนเนอร์ปุ๊บคุณไปหาคนเปลี่ยนหัวคนเนี่ยผิดนะครับสแกนเนอร์ชื่อไทยคือสแกนเนอร์หัวหลุดหยุดไม่ได้กดให้ถูกนะครับสแกนเนอร์หัวหลุดหยุดไม่ได้แล้วมึงจะมาบอกว่าไม่ได้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ากูดูอยู่ตอนนี้หันไปดูหันไปดูตอนผมปิดไปแล้วพี่ปิดไปแล้วแล้วอยากจะให้ดูฮะอย่าดูเลยโอ้ก่อนจะเจอหนังโป๊ก่อนเลยใช่มันเข้าใจผิดเรื่องอยู่ฮะเพราะว่าอันนั้นมันคือ reanimator ถ้าคนเปลี่ยนหัวคนคือ reanimator นะครับทำ suicide squad หน่อยครับไปให้ฝรั่งทำสิครับอะไรทำ suicide squad หน่อยครับอ๋ออยากได้รางวัลอะไรเกี่ยว suicide squad มั้งก็รอให้มันมีภาคใหม่ครับค่ะค่ะโอ้รอภาคหน้านะชาติหน้าไหมหนังคุณแจ็คตูนบอกฉลาดเกมโกงเห็นว่าเกินร้อยล้านแล้วนะครับทั่วประเทศมีอะไรอีกไหมเมื่อกี้น่าจะเป็นในกรุงเทพอย่างเดียวไม่ได้ตังผมหรอกพอแล้วเยอะละพอละขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะทั้งใน YouTube ทั้งส่งมาทาง SMS นะคะรวมถึงในแฟนเพจของเราด้วยก็ไปร่วมสนุกกันได้นะคะลิซี่มีของรางวัลไปแจกด้วยสำหรับ Pirate of the Caribbean ภาค5นะคะ Sarasa's Revenge นะคะก็ตามสนุกกันได้เลยในที่นี้นะคะส่วนใครได้ของรางวัลเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปวันจันทร์นะจ๊ะคนอยากให้สกู๊ปเกี่ยวกับเจาะลึกทางฟอร์มเมอร์ครับพี่กินอ๋อก็มันจะเข้าภาคใหม่แล้วไม่เบื่อแล้วครับทางฟอร์มเมอร์แต่มันเยอะแฟนเยอะเหมือนฟ้าที่ต้องระวังตั้งใจทำได้ไงโดนด่าตอนนี้อายุสั้นไปประมาณ10กว่าปีแล้วมีใครนะครับที่ชมแล้วไปชมสกู๊ปฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสจับผิดฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสไปชมใช่ไหมคะเลิกด่ากูได้แล้วครับพอละได้รับมาเต็มแล้วเนาะทีมงานร้องไห้ไม่หยุดไม่หย่อนแล้วอ่านไม่ได้แล้วจิตตกด่าจนอายุสั้นหมดแล้วค่ะพี่คนซ้ายมีแฟนยังคะพี่คนซ้ายคือพี่หรือหนูนี่คนนี้ใช่ไหมไม่มีแฟนครับมีภรรยาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะครับวีพีได้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่เวลากี่โมงนะสามทุ่มค่ะวันทุกวันเสาร์นะคะทางสามทุ่มไม่แป๊ะสามทุ่มไม่แป๊ะบอกเขาสามทุ่มมาเจอกันก่อนสามทุ่มก็เตรียมตัวฮะเตรียมตัวนะคะหมดเวลาแล้วลากันไปด้วยอะไรสักอย่างครับเบดรันเนอร์ค่ะคุณมาโครบอกว่าหลับฝันดีเหล่าพิธีกรหน้าตาดีเบรดเฉยๆเบรดไม่เฉยๆไม่มีแล้วคนขวาครับไม่บอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ A doorstep where death never come. Spread across time till my time never done. And I'm never done. Walk tall, why ever run? When they move, if I ever come. Bad man never fret the war. Tell them come, general, we are gonna start the march.